ัคนสูตรว่าด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายพระมหาบุรุษผู้สมบูรณ์ด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการเหล่านี้ย่อมมีคติเป็นสองเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นคือถ้าครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมเป็นพระราชาโดยธรรมเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรสี่เป็นขอบเขตทรงชนะแล้วมีราชอาณาจักรมั่นคงสมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการคือจักรแก้วช้างแก้วม้าแก้วแก้วมณีนางแก้วคฤหบดีแก้วปรินายกแก้วเป็นที่7พระราชบุตรของพระองค์มีกว่าพันล้วนกล้าหาญมีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ำยีเสนาของข้าศึกได้พระองค์ทรงชำนะโดยธรรมโดยเสมอมิต้องใช้สัตรามิต้องใช้อาชญามิได้มีเสนียดครอบครองแผ่นดินมีสาครเป็นขอบเขตมิได้มีเสาเขื่อนมิได้มีนิมิตไม่มีเสี้ยนหนามสำเร็จแพร่หลายมีความเกษมสำราญถ้าเสด็จออกผนวดเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกดูกระภิกษุทั้งหลายมหาปุริสลักษณะ32ประการนั้นเป็นไฉนซึ่งพระมหาบุรุษประกอบแล้วย่อมมีคติเป็นสองเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นคือถ้าครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอันหนึ่งถ้าพระมหาบุรุษนั้นเสด็จออกผนวดเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกดูกระภิกษุทั้งหลายพระมหาบุรุษในโลกมีมหาปุริสลักษณะดังนี้ 1. มีพระบาทประดิษฐานเป็นอันดีภิกษุทั้งหลายการที่พระมหาบุรุษมีพระบาทประดิษฐานเป็นอันดีนี้เป็นมหาปุริสลักษณะของมหาบุรุษ 2. ณพื้นภายใต้ฝ่าพระบาททั้งสองของพระมหาบุรุษมีจักเกิดขึ้นมีซี่กำข้างละพันมีกงมีดุมบริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวง 3. มีส้นพระบาทยาว 4. มีพระองคุลียาว 5. มีฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทอ่อนนุ่ม 6. มีฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทมีลายดุจตาข่าย 7. มีพระบาทเหมือนสังคว่ำ 8. มีพระชงรีเรียวดุจแข้งเนื้อทราย 9. เสด็จสถิตยืนอยู่มิได้น้อมลงเอาฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองลูบคลำได้ถึงพระชานุทั้งสอง 10. มีพระคุยหะเร้นอยู่ในฝัก
11มีพระชวีวันดุจวรรณะแห่งทองคำคือมีพระตัจจะประดุจหุ้มด้วยทอง12มีพระชวีละเอียดเพราะพระชวีละเอียดธุลีละอองจึงมิติดอยู่ในพระกายได้13มีพระโลมชาติเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งเกิดในขุมละเส้นละเส้น14มีพระโลมชาติมีปลายขึ้นช้อยขึ้นข้างบนมีสีเขียวมีสีเหมือนดอกอัญชันขดเป็นกุณฑลทักษิณาวัตร15มีพระกายตรงเหมือนกายพรหม16มีพระมังสะเต็มในที่7สถาน17มีกึ่งพระกายท่อนบนเหมือนกึ่งกายท่อนหน้าของสีหะ18มีระหว่างพระอังสะเต็ม19มีปริมณฑลดุจไม้นิโครธวาของพระองค์เท่ากับพระกายของพระองค์พระกายของพระองค์ก็เท่ากับวาของพระองค์20มีลำพระศอกลมเท่ากัน21มีปลายเส้นประสาทสำหรับนำรสอาหารอันดี22มีพระหนุดุจคางราชสี23มีพระทน40ซี่24มีพระทนเรียบเสมอกัน25มีพระทนไม่ห่าง26มีพระทาถะขาวงาม27มีพระชิวหาใหญ่28มีพระสุรเสียงดุจเสียงแห่งพรหมตรัสมีสำเนียงดังนกกรวิก29มีพระเนตรดำสนิท30มีดวงพระเนตรดุจตาแห่งโค31มีพระอุณณาโลมบังเกิดณระหว่างพระขนงมีสีขาวอ่อนควรเปรียบด้วยนุ่น32มีพระเศียรดุจประดับด้วยกรอบพระพักตร์ดูกระภิกษุทั้งหลายแม้การที่พระมหาบุรุษมีพระเศียรดุจประดับด้วยกรอบพระพักตร์นี้ก็เป็นมหาปุริสลักษณะของพระมหาบุรุษนั้นดูกระภิกษุทั้งหลายมหาปุริสลักษณะ32ประการเหล่านี้แลที่มหาบุรุษประกอบแล้วย่อมเป็นเหตุให้มีคติเป็น2เท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นคือถ้าครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอันหนึ่งถ้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนทรงผนวดเป็นบรรพชิตจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกดูกระภิกษุทั้งหลายพวกฤาษีแม้เป็นภายนอกย่อมทรงจำมหาปุริสลักษณะของพระมหาบุรุษ32เหล่านี้ได้แต่ฤาษีทั้งหลายนั้นย่อมไม่ทราบว่าเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกสัตว์ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนี้อันตนทำสั่งสมพอกพูนไพบูลย์สัตว์ที่บำเพ็ญกุศลกรรมนั้นย่อมครอบงำเทวดาทั้งหลายอื่นในโลกสวรรค์โดยสถานสิบคืออายุทิพย์วรรณะทิพย์ความสุขทิพย์ยศทิพย์
ความเป็นอธิบดีทิพย์รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์และโผฏฐัพพะทิพย์ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้ดูกระภิกษุทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนเป็นผู้มีสมาทานมั่นในกุศลธรรมมีสมาทานไม่ถอยหลังในกายสุจริตในวจีสุจริตในมโนสุจริตในการบำเพ็ญทานในการสมาทานศีลในการรักษาอุโบสถในการปฏิบัติดีในมารดาในการปฏิบัติดีในบิดาในการปฏิบัติดีในสมณะในการปฏิบัติดีในพรหมในความเป็นผู้เคารพต่อผู้ใหญ่ในสกุลและในธรรมเป็นอธิกุศลอื่นๆตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนธรรมสั่งสมพอกพูนไพบูลย์ตถาคตย่อมครอบงำเทวดาทั้งหลายอื่นในโลกสวรรค์โดยสถานสิบคืออายุทิพย์วรรณทิพย์ความสุขทิพย์ยศทิพย์ความเป็นอธิบดีทิพย์รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์และโผฏฐัพพะทิพย์ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาถึงความเป็นอย่างนี้ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้พระมหาบุรุษนั้นมีพระบาทตั้งอยู่เฉพาะเป็นอันดีคือทรงเหยียบพระบาทเสมอกันบนพื้นทรงยกพระบาทขึ้นก็เสมอกันทรงจดภาคพื้นด้วยฝ่าพระบาททุกส่วนเสมอกันพระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิดำรงอยู่ในธรรมเป็นพระราชาโดยธรรมเป็นอิสระในแผ่นดินมีมหาสมุทรสี่เป็นขอบเขตทรงชำนะแล้วมีราชอาณาจักรมั่นคงสมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ดประการคือจักรรัฐหัตสดีรัฐอัศวรัฐมณีรัฐอิทธิรัฐคฤบดีรัฐปรินายกรัฐเป็นที่เจ็ดและมีพระราชโอรสมากกว่าพันล้วนเป็นผู้แกล้ามีพระรูปสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ำยีเสนาแห่งปรปักษ์เสียได้และพระมหาบุรุษนั้นทรงชนะโดยธรรมมิต้องใช้อาชญามิต้องใช้สัตราปกครองแผ่นดินนี้มีสาครเป็นขอบเขตมิได้มีเสาเขื่อนมิได้มีนิมิตไม่มีเสี้ยนหนามมั่งคั่งแพร่หลายมีความเกษมสำราญมิได้มีเสนียดเมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลข้อนี้คือไม่มีใครๆที่เป็นมนุษย์ซึ่งเป็นข้าศึกศัตรูจะพึงข่มได้อันหนึ่งถ้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนทรงผนวดเป็นบรรพชิตจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลก
เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้ผลข้อนี้คือไม่มีเหล่าข้าศึกศัตรูภายในหรือภายนอกคือราคะโทสะโมหะหรือสมณพราหมณ์เทวดามารพรหมใครๆในโลกจะพึงข่มได้พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว้พระโบราณกถีระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพระลักษณะนั้นว่าพระมหาบุรุษยินดีในวจีสัตว์ในธรรมความฝึกตนความสำรวมความเป็นผู้สะอาดศีลที่เป็นอาลัยอุโบสถกรรมความไม่เบียดเบียนเหล่าสัตว์และกรรมอันไม่สาหัสสมาทานแล้วมั่นคงทรงประพฤติมาแล้วอย่างรอบคอบเพราะกรรมนั้นพระมหาบุรุษจึงหลีกไปสู่ไตรทิพย์เสวยความสุขและสมบัติเป็นที่เพลิดเพลินยินดีจุติจากไตรทิพย์แล้วเวียนมาในโลกนี้เหยียบปัตตภีด้วยฝ่าพระบาทอันเรียบพวกพราหมณ์ผู้ทำนายพระลักษณะมาประชุมกันแล้วทำนายว่าพระราชกุมารนี้มีฝ่าพระบาทประดิษฐานเรียบเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ไม่มีใครข่มได้พระลักษณะนั้นย่อมเป็นนิมิตส่องเนื้อความนั้นพระราชกุมารนี้เมื่ออยู่ครองคราวาสไม่มีใครสามารถข่มได้มีแต่ครอบงำพวกวรปักษ์เหล่าศัตรูไม่อาจย่ำยีได้ใครๆที่เป็นมนุษย์ในโลกนี้หาข่มได้ไม่เพราะผลแห่งกุศลกรรมนั้นถ้าพระราชกุมารเช่นนั้นเข้าถึงบรรพชาทรงยินดียิ่งด้วยความพอใจในเนกขัมมะจะมีพระปรีชาเห็นแจ่มแจ้งเป็นอัครบุคคลไม่ถึงความเป็นผู้อันใครๆข่มได้ย่อมเป็นผู้สูงสุดกว่านรชนอันนี้แลเป็นธรรมดาของพระกุมารนั้นดูกระภิกษุทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนได้เป็นผู้นำความสุขมาให้แก่ชนเป็นอันมากบรรเทาภัยคือความหวาดกลัวและความหวาดเสียวจัดความรักษาปกครองป้องกันโดยธรรมและบำเพ็ญทานพร้อมด้วยวัตถุอันเป็นบริวารตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทำสั่งสมพอกพูนไพบูลย์ตถาคตย่อมครอบงำเทวดาทั้งหลายอื่นในโลกสวรรค์โดยสถานสิบคืออายุทิพย์วรรณทิพย์ความสุขทิพย์ยศทิพย์ความเป็นอธิบดีทิพย์รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์และโผฏฐัพพทิพย์ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้คือในฝ่าพระบาททั้งสองมีจักเกิดเป็นอันมากมีซี่กำพันหนึ่งมีกงมีดุมบริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงมีระหว่างอันกุศลกรรมแบ่งเป็นอันดีพระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ
เมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลข้อนี้คือมีบริวารมากคือมีบริวารเป็นพราหมณ์เป็นคฤหบดีเป็นชาวนิคมเป็นชาวชนบทเป็นโหราจารย์เป็นมหาอัมมาตย์เป็นกองทหารเป็นนายประตูเป็นอัมมาตย์เป็นบริษัทเป็นเจ้าเป็นเศรษฐีเป็นราชกุมารถ้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนทรงผนวดเป็นบรรพชิตจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้ผลข้อนี้คือมีบริวารมากคือมีบริวารเป็นภิกษุเป็นภิกษุณีเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นอสูรเป็นนาคเป็นคนทันพระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว้พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพระลักษณะนั้นว่าพระมหาบุรุษเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนผู้นำความสุขมาให้แก่ชนมากบรรเทาภัยคือความหวาดกลัวและความหวาดเสียวขวนขวายในความคุ้มครองรักษาป้องกันเพราะกรรมนั้นพระมหาบุรุษจึงหลีกไปสู่ไตรทิพย์เสวยความสุขและสมบัติเป็นที่เพลิดเพลินยินดีครั้นจุติจากไตรทิพย์แล้วเวียนมาในโลกนี้ย่อมได้หลายจากทั้งหลายมีซี่กรรมพันหนึ่งมีกงมีดุมโดยรอบในฝ่าพระบาททั้งสองพวกพราหมณ์ผู้ทำนายลักษณะมาประชุมกันแล้วเห็นพระราชกุมารมีลักษณะอันเกิดด้วยบุญเป็นร้อยๆแล้วทำนายว่าพระราชกุมารนี้จักมีบริวารย่ำยีเสียซึ่งศัตรูเพราะจักทั้งหลายมีกงโดยรอบอย่างนั้นถ้าพระราชกุมารเช่นนั้นไม่เข้าถึงบรรพชาจะยังจักให้เป็นไปและปกครองแผ่นดินมีกษัตริย์ที่มียศมากเป็นอนุยนต์ติดตามห้อมล้อมพระองค์และถ้าพระราชกุมารเช่นนั้นเข้าถึงบรรพชาเป็นผู้ยินดียิ่งด้วยความพอใจในเนกขัมมะจะมีพระปรีชาเห็นแจ่มแจ้งพวกเทวดามนุษย์อสูรท้าวสักกะยักษ์คนทันนาควิหกและสัตว์สี่เท้าที่มียศมากจะห้อมล้อมพระองค์ผู้ไม่มีใครยิ่งกว่าอันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้วดูกระภิกษุทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนละปานาติบาตแล้วเว้นขาดจากปานาติบาตแล้ววางทันทะวางสัตราแล้วมีความละอายมีความกรุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทำสั่งสมพอกพูนไพบูลย์ตถาคตย่อมครอบงำเทวดาทั้งหลายอื่นในโลกสวรรค์โดยสถานสิบคืออายุทิพย์วรรณทิพย์ความสุขทิพย์
ยศทิพย์ความเป็นอธิบดีทิพย์รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์และโผฏฐัพพทิพย์ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะ3ประการคือส้นพระบาทยาว1มีนิ้วพระหัตถ์และนิ้วพระบาทยาว1มีพระกายตรงดังว่ากายแห่งพรหม1พระมหาบุรุษนั้นสมบูรณ์ด้วยลักษณะทั้งหลายนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาได้ผลข้อนี้คือมีพระชนมายุยืนดำรงอยู่นานทรงอภิบาลพระชนมายุยืนยาวไม่มีใครๆที่เป็นมนุษย์ซึ่งเป็นข้าศึกศัตรูสามารถปลงพระชนชีพในระหว่างได้ถ้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนทรงผนวดเป็นบรรพชิตจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้ผลข้อนี้คือมีพระชนมายุยืนดำรงอยู่นานทรงอภิบาลพระชนมายุยืนยาวไม่มีข้าศึกศัตรูจะเป็นสมณพราหมณ์เทวดาพรหมมารใครๆในโลกจะสามารถปลงพระชนชีพในระหว่างได้พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว้พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพระลักษณะเหล่านั้นว่าพระมหาบุรุษทรงทราบว่าการฆ่าอันเป็นเหตุให้สัตว์ตายว่าเป็นภัยแก่ตนได้เป็นผู้เว้นขาดแล้วเบื้องหน้าแต่มรณะได้ไปแล้วสู่สวรรค์เพราะกรรมที่ทรงประพฤติดีแล้วนั้นเสวยวิบากอันเป็นผลแห่งกรรมที่ทรงทำดีแล้วจุติแล้วเวียนมาในโลกนี้ย่อมได้เฉพาะซึ่งลักษณะ3ในโลกนี้คือมีส้นพระบาทยาวงาม1พระกายเกิดดีตรงสวยงามประหนึ่งว่ากายพรหมมีพระพาหางามมีความเป็นหนุ่มสวดทรงสวยเป็นสุชาติ1มีนิ้วพระหัตถ์และนิ้วพระบาทยาวอ่อนดังปุยฝ้าย1พระชนกเป็นต้นทรงบำรุงพระราชกุมารเพื่อให้มีพระชนมายุเป็นไปนานเพราะพระองค์ทรงสมบูรณ์ด้วยปุริสลักษณะ3ประการถ้าพระราชกุมารเป็นคฤหัสถ์ก็จะให้พระชนชีพเป็นไปนานถ้าทรงผนวดก็จะให้พระชนชีพเป็นไปนานกว่านั้นเพื่อให้วสีและอิทธิเจริญไปพระลักษณะนั้นเป็นนิมิตเพื่อความเป็นผู้มีชนมายุยืนด้วยประการดังนี้ดูกระภิกษุทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนเป็นผู้ให้ของที่ควรเคี้ยวและของที่ควรบริโภคอันประณีตและมีรสอร่อยและให้น้ำที่ควรซดควรดื่มตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทำสั่งสมพอกพูนไพบูรณ์
ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาโพธิสลักษณะนี้คือมีมังสะอูมในที่เจ็ดสถานคือที่หลังพระหัตถ์ทั้งสองก็มีมังสะอูมที่หลังพระบาททั้งสองก็มีมังสะอูมที่บนพระอังศาทั้งสองก็มีมังสะอูมที่ลำพระศอก็มีมังสะอูมพระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้คือย่อมเป็นผู้ได้ของที่ควรเคี้ยวและของที่ควรบริโภคอันประณีตและมีรสอร่อยและได้น้ำที่ควรสดควรดื่มถ้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนทรงผนวดเป็นบรรพชิตจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือทรงได้ของที่ควรเคี้ยวและของที่ควรบริโภคอันประณีตและมีรสอร่อยและทรงได้น้ำที่ควรสดควรดื่มพระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว้พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพระลักษณะนั้นว่าพระมหาบุรุษอุดมเป็นผู้ให้ของที่ควรเคี้ยวและของที่ควรบริโภคและน้ำที่ควรสดควรดื่มมีรสอันเลิศเพราะกรรมที่ทรงประพฤติดีแล้วนั้นพระมหาบุรุษนั้นจึงบันเทิงใจอยู่นานในสวนนันทวันมาในโลกนี้ย่อมได้มังสะอูมเจ็ดแห่งและได้พื้นพระหัตถ์และพระบาทอ่อนนุ่มบัณฑิตผู้ฉลาดในนิมิตแห่งลักษณะกล่าวไว้เพื่อความเป็นผู้ได้ของควรเคี้ยวและโภชนะอันมีรสลักษณะนั้นใช่ว่าจะส่องอัดแม้แก่พระมหาบุรุษผู้เป็นคฤหัสถ์เท่านั้นถึงพระมหาบุรุษทรงผนวดก็จะได้ขัดชะโภชนะที่วัตถุนั้นเหมือนกันพระองค์เป็นผู้ได้ของขวนเคี้ยวและโภชนะมีรสอันอุดมบัณฑิตทั้งหลายกล่าวแล้วว่าพระองค์เป็นผู้ตัดกิเลสเป็นเครื่องผูกของคฤหัสถ์ทั้งปวงเสียดูกระภิกษุทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนเป็นผู้สงเคราะห์ประชาชนด้วยสังคหวัตถุ4คือการให้การกล่าวคำเป็นที่รักการประพฤติให้เป็นประโยชน์และความเป็นผู้มีตนเสมอตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทำสั่งสมพอกพูนไพบูลย์ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาโพธิสลักษณะทั้งสองนี้คือพระหัตถ์และพระบาทมีพื้นอ่อนนุ่ม1และมีพระหัตถ์และพระบาทมีลายดังว่าร่างข่าย1พระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะทั้งสองนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไร
เมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้คือมีบริวารชนอันพระองค์ทรงสงเคราะห์แล้วเป็นอย่างดีบริวารชนที่พระองค์ทรงสงเคราะห์เป็นอย่างดีนั้นเป็นพราหมณ์เป็นคฤหบดีเป็นชาวนิคมเป็นชาวชนบทเป็นโหราจารย์เป็นมหาอัมมาตย์เป็นกองทหารเป็นนายประตูเป็นอัมมาตย์เป็นบริษัทเป็นเจ้าเป็นเศรษฐีเป็นราชกุมารถ้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนทรงผนวดเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือมีบริวารชนอันพระองค์ทรงสงเคราะห์แล้วเป็นอย่างดีบริวารชนที่พระองค์ทรงสงเคราะห์เป็นอย่างดีนั้นเป็นภิกษุเป็นภิกษุณีเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นอสูรเป็นนาคเป็นคนทันพระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว้พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพระลักษณะเหล่านั้นว่าพระมหาบุรุษทำแล้วประพฤติแล้วซึ่งการให้หนึ่งซึ่งความเป็นผู้ประพฤติให้เป็นประโยชน์หนึ่งซึ่งความเป็นผู้กล่าวคำเป็นที่รักหนึ่งซึ่งความเป็นผู้มีพระฉันทะเสมอกันหนึ่งให้เป็นความสงเคราะห์อย่างดีแก่ชนเป็นอันมากย่อมไปสู่สวรรค์ด้วยคุณอันตนมิได้ดูหมิ่นจุติแล้วเวียนมาในโลกนี้เป็นพระกุมารยังหนุ่มแน่นงดงามย่อมได้เฉพาะซึ่งความเป็นผู้มีฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทอ่อนนุ่มด้วยซึ่งความเป็นผู้มีฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทมีลายเป็นร่างข่ายงามยิ่งและมีส่วนสวยน่าชมด้วยพระองค์มาสู่แผ่นดินนี้มีบริวารชนอันพระองค์พึงตรวจตราและสงเคราะห์ดีตรัสถ้อยคำเป็นที่น่ารักแสวงหาผลประโยชน์เกื้อกูลและความสุขให้ทรงประพฤติความดีมากหลายที่พระองค์โปรดยิ่งถ้าพระองค์ทรงละความบริโภคกามารมณ์ทั้งปวงเป็นพระชินตรัสธรรมกถาแก่ประชุมชนประชุมชนก็จะสนองคำของพระองค์เลื่อมใสยิ่งนักครั้นฟังธรรมแล้วย่อมจะพากันประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมดูกระภิกษุทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนเป็นผู้กล่าววาจาประกอบด้วยอัตประกอบด้วยธรรมแนะนำประชาชนเป็นอันมากเป็นผู้นำประโยชน์และความสุขมาให้แก่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้บูชาธรรมเป็นปกติตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทำสั่งสมพอกพูนไพบูนครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะสองประการนี้คือมีพระบาทดุจสังคว่ำหนึ่งมีพระโลมชาติล้วนมีปลายช้อนขึ้นข้างบนทุกๆเส้นหนึ่ง
พระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะทั้งสองนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้คือเป็นผู้เลิศประเสริฐเป็นประธานสูงสุดดีกว่าหมู่ชนที่บริโภคกามถ้าพระมหาบุรุษออกจากเรือนผนวดเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือเป็นผู้เลิศประเสริฐเป็นประธานสูงสุดดีกว่าสรรพสัตว์พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว้พระโบราณกถีระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพระลักษณะเหล่านั้นว่าพระมหาบุรุษพิจารณาก่อนจึงกล่าวคำอันประกอบด้วยอัตและธรรมแสดงแล้วกับประชาชนเป็นอันมากเป็นผู้นำประโยชน์และความสุขมาให้แก่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ไม่ตรณีได้เสียสละบูชาธรรมแล้วพระองค์ย่อมไปสู่สุคติบันเทิงอยู่ในสุคตินั้นเพราะกรรมอันพระองค์ประพฤติดีแล้วมาในโลกนี้ย่อมได้ลักษณะสองประการเพื่อความเป็นผู้มีความสุขอันอุดมพระมหาบุรุษนั้นมีพระโลมชาติมีปลายช้อนขึ้นข้างบนและมีพระบาทดำรงอยู่แล้วเป็นอันดีอันพระมังสะและโลหิตปิดบังอันหนังหุ้มห่อแล้วและมีพระเพลาเบื้องบนงามพระมหาบุรุษเช่นนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะถึงความเป็นผู้เลิศกว่าพวกที่บริโภคกามไม่มีใครๆยิ่งกว่าพระองค์ทรงครอบงำชมพูทวีปเสียสิ้นอันหนึ่งหากพระองค์ทรงผนวดก็จะทรงพระวิริยะอย่างประเสริฐถึงความเป็นผู้เลิศกว่าสรรพสัตว์ไม่มีใครๆยิ่งกว่าพระองค์ได้ทรงครอบงำโลกทั้งปวงอยู่ดูกระภิกษุทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนเป็นผู้ตั้งใจสอนศิลปะวิชาจารณะหรือกรรมด้วยมนสิการว่าทำฉะไหนชนทั้งหลายนี้พึงรู้เร็วพึงสำเร็จเร็วไม่พึงลำบากนานตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทำสั่งสมพอกพูนไพบูนครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้คือมีพระชงเรียวดังแข้งแห่งเนื้อทรายพระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้คือจะส่งได้เฉพาะซึ่งหัตถาธิวาหนะอันคู่ควรแก่พระราชาซึ่งเป็นองค์แห่งเสนาของพระราชาและเครื่องราชูปโภคอันสมควรแก่พระราชาโดยพลันถ้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวดเป็นบรรพชิต
จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือจะส่งได้เฉพาะซึ่งจีวราธิปัจจัยอันสมควรแก่สมณะและจตุบริษัทอันเป็นองค์ของสมณะและส่งได้บริขารเป็นสมณูปโภคอันสมควรแก่สมณะโดยพลันพระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว้พระโบราณกถีระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพระลักษณะนั้นว่าพระมหาบุรุษปรารถนาอยู่ว่าธรรมฉะไหนพวกศึกษาเหล่านี้จะรู้แจ่มแจ้งเร็วในศิลปะในวิชาในจรณะและในกรรมและด่วนบอกศิลปะที่ไม่เป็นไปเพื่อจะเบียดเบียนแก่ใครๆด้วยความตั้งใจว่าผู้ศึกษาจะไม่ลำบากนานครั้นทำกุศลกรรมมีความสุขเป็นผลนั้นแล้วย่อมได้พระชงทั้งคู่เป็นที่ชอบใจมีสวดทรงดีกลมกล่อมเป็นสุชาติเรียวไปโดยลำดับมีโลมชาติมีปลายช้อนขึ้นข้างบนมีหนังอันละเอียดหุ้มห่อแล้วบัณฑิตทั้งหลายชมพระมหาบุรุษนั้นว่าพระองค์มีพระชงดังว่าแข้งแห่งเนื้อทรายและชมพระลักษณะคือโลมชาติเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งอันประกอบด้วยสมบัติที่ใครๆปรารถนารวมเข้าไว้ในที่นี้พระมหาบุรุษเมื่อยังไม่ทรงผนวดก็ได้ลักษณะนั้นในที่นี้เร็วพลันถ้าพระมหาบุรุษเช่นนั้นเข้าถึงบรรพชาทรงยินดียิ่งแล้วด้วยความพอพระทัยในเนกขัมมะมีพระปรีชาเห็นแจ่มแจ้งทรงพระวิริยะยอดเยี่ยมจะทรงได้พระลักษณะเป็นอนุโลมแก่พระลักษณะที่สมควรเร็วพลันดูกระภิกษุทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนเป็นผู้เข้าหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วซักถามว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญกรรมส่วนกุศลเป็นอย่างไรกรรมส่วนอกุศลเป็นอย่างไรกรรมส่วนที่มีโทษเป็นอย่างไรกรรมส่วนที่ไม่มีโทษเป็นอย่างไรกรรมที่ควรเสพเป็นอย่างไรกรรมที่ไม่ควรเสพเป็นอย่างไรกรรมอะไรข้าพเจ้าทำอยู่พึงเป็นไปเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกข์ตลอดกาลนานอันหนึ่งกรรมอะไรข้าพเจ้าทำอยู่พึงเป็นไปเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อสุขตลอดกาลนานตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทำสั่งสมพอกพูนไพบูลย์ตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทำสั่งสมพอกพูนไพบูลย์ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้คือมีพระชวีสุขุมละเอียดเพราะพระชวีสุขุมและละเอียดทุลีละอองมิติดพระกายได้พระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้น
ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้คือมีปัญญามากไม่มีบรรดากามโภคีชนผู้ใดผู้หนึ่งมีปัญญาเสมอหรือมีปัญญาประเสริฐกว่าพระองค์ถ้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวดเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือมีพระปรีชามากมีพระปรีชากว้างขวางมีพระปรีชาร่าเริงมีพระปรีชาว่องไวมีพระปรีชาเฉียบแหลมมีพระปรีชาทำลายกิเลสไม่มีบรรดาสรรพสัตว์ผู้ใดผู้หนึ่งมีปัญญาเสมอหรือมีปัญญาประเสริฐกว่าพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว้พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพระลักษณะนั้นว่าพระมหาบุรุษเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนประสงค์จะรู้ทั่วถึงเข้าหาบรรพชิตสอบถามตั้งใจฟังด้วยดีมุ่งความเจริญอยู่ภายในไตร่ตรองคาถาอันประกอบด้วยอัตมาอุบัติเป็นมนุษย์มีพระชวีละเอียดเพราะกรรมอันดำเนินไปเพื่อความได้เฉพาะซึ่งปัญญาบัณฑิตผู้ฉลาดในลักษณะและนิมิตทำนายว่าพระราชกุมารเช่นนี้จะทรงอย่างทราบอัดอันสุขุมแล้วเห็นอยู่ถ้าไม่เข้าถึงบรรพชาก็จะยังจักให้เป็นไปปกครองแผ่นดินในการสั่งสอนสิ่งที่เป็นประโยชน์และในการกำหนดไม่มีใครประเสริฐหรือเสมอเท่าพระองค์ถ้าพระราชกุมารเช่นนั้นเข้าถึงบรรพชายินดียิ่งด้วยความพอพระทัยในเนกขัมมะจะมีพระปรีชาเห็นแจ่มแจ้งทรงได้พระปรีชาอันพิเศษอันยอดเยี่ยมบรรลุพระโพธิญาณทรงพระปรีชาอันประเสริฐกว้างขวางดังแผ่นดินดูกระภิกษุทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนเป็นผู้ไม่มีความโกรธไม่มีความแค้นใจแม้ถูกคนหมู่มากว่าเอาก็ไม่ขัดใจไม่โกรธไม่ปองร้ายไม่จองผลาญไม่ทำความโกรธความเคืองและความเสียใจให้ปรากฏและเป็นผู้ให้เครื่องราชมีเนื้อละเอียดอ่อนและให้ผ้าสำหรับนุ่งห่มคือผ้าโขมพัดมีเนื้อละเอียดผ้าฝ้ายมีเนื้อละเอียดผ้าไหมมีเนื้อละเอียดผ้ากำพลมีเนื้อละเอียดตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทำสั่งสมพอกพูนไพบูนครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้คือมีวรรณะดังทองคำมีผิวหนังคล้ายทองคำพระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไร
เมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้คือจะได้เครื่องลาดมีเนื้อละเอียดอ่อนทั้งได้ผ้าสำหรับนุ่งห่มคือผ้าขมพัดมีเนื้อละเอียดผ้าฝ้ายมีเนื้อละเอียดผ้าไหมมีเนื้อละเอียดผ้ากำพลมีเนื้อละเอียดถ้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวดเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือทรงได้เครื่องลาดมีเนื้อละเอียดอ่อนทรงได้ผ้าสำหรับนุ่งห่มคือผ้าขมพัดมีเนื้อละเอียดผ้าฝ้ายมีเนื้อละเอียดผ้าไหมมีเนื้อละเอียดผ้ากำพลมีเนื้อละเอียดพระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว้พระโบราณกถเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพระลักษณะนั้นว่าพระมหาบุรุษอธิษฐานความเป็นผู้ไม่โกรธไว้และได้ให้ทานคือผ้าเป็นอันมากล้วนแต่มีเนื้อละเอียดและมีสีดีเป็นผู้ดำรงอยู่ในภพก่อนก่อนทรงเสียสละเหมือนฝนตกทั่วแผ่นดินครั้นทรงทำกุศลกรรมนั้นแล้วจุติจากมนุษยโลกเข้าถึงเทวโลกเสวยวิบากอันเป็นผลกรรมที่ทำไว้ดีมีพระชวีเปรียบด้วยทองดุจพระอินทร์ผู้ประเสริฐกว่าสุรเทวดาย่อมลบล้นอยู่ในเทวโลกถ้าเสด็จครองเรือนยังไม่ประสงค์ที่จะทรงผนวดก็จะทรงปกครองแผ่นดินใหญ่ทรงได้เฉพาะซึ่งสัตรัตนะและความเป็นผู้มีพระชวีสะอาดละเอียดงามลบล้นประชุมชนในโลกนี้ถ้าเข้าถึงบรรพชาก็จะทรงได้ซึ่งผ้าสำหรับทรงครองเป็นผ้าเครื่องนุ่งห่มอย่างดีและเสวยผลกรรมที่เป็นประโยชน์ดีที่ทรงทำไว้ในภพก่อนความหมดสิ้นแห่งผลกรรมที่พระองค์ทำแล้วหามีไม่ดูกระภิกษุทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนเป็นผู้นำพวกญาติมิตรสหายผู้มีใจดีที่สูญหายพลัดพรากไปนานให้กลับมาพบกันนำมารดากับบุตรให้พบกันนำบุตรกับมารดาให้พบกันนำบิดากับบุตรให้พบกันนำบุตรกับบิดาให้พบกันนำบิดากับพี่น้องให้พบกันนำพี่ชายกับน้องสาวให้พบกันนำน้องสาวกับพี่ชายให้พบกันครั้นทำเขาให้พร้อมเพรียงกันแล้วก็ชื่นชมตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทำสั่งสมพอกพูนไพบูนครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้คือมีพระคุยหะเร้นอยู่ในฝักพระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้คือมีพระโอรสมาก
พระราชบุรุษของพระองค์มีกว่าพันล้วนกล้าหาญมีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ำยีเสนาของข้าศึกได้ถ้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวดเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือมีพระโอรสมากพระโอรสของพระองค์มีจำนวนหลายพันล้วนเป็นผู้แกล้วกล้ามีความเพียรเป็นองค์สมบัติกำจัดปราเสนาเสียได้พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว้พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพระลักษณะนั้นว่าพระมหาบุรุษเป็นมนุษย์ในชาติก่อนๆได้ทรงนำพวกญาติมิตรสหายที่สูญหายพลัดพรากไปนานให้กลับมาพบกันครั้นทำให้เขาพร้อมเพรียงกันแล้วก็ชื่นชมเพราะกุศลกรรมนั้นพระองค์จึงหลีกไปสู่ไตรทิพย์เสวยความสุขและสมบัติเป็นที่เพลิดเพลินยินดีจุติจากเทวโลกแล้วเวียนมาเกิดในโลกนี้ย่อมได้องคาพยพที่ปิดบังด้วยผ้าตั้งอยู่ในฝักพระมหาบุรุษเช่นนั้นมีพระโอรสมากพระโอรสของพระองค์มากกว่าพันเป็นผู้กล้าหาญเป็นวีรบุรุษสามารถให้ศัตรูพ่ายไปให้ปีติเกิดและทูลปิยพจน์แก่พระมหาบุรุษที่ยังทรงเป็นคฤหัสถ์เมื่อพระมหาบุรุษทรงผนวดบำเพ็ญพรตมีพระโอรสมากกว่านั้นล้วนแต่ดำเนินตามพระพุทธพจน์พระลักษณะนั้นย่อมเป็นนิมิตส่งความนั้นสำหรับพระมหาบุรุษที่เป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตดูกระภิกษุทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนเมื่อตรวจดูมหาชนที่ควรสงเคราะห์ย่อมรู้จักชนที่เสมอกันรู้จักเองรู้จักบุรุษพิเศษอย่างทราบว่าบุคคลนี้ควรแก่สักการะนี้บุคคลนี้ควรแก่สักการะนี้ดังนี้แล้วทำกิจเป็นประโยชน์อันพิเศษในบุคคลนั้นบุคคลนั้นในการก่อนก่อนตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทำสั่งสมพอกพูนไพบูลย์ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะสองประการนี้คือมีพระกายเป็นปริมณฑลดังว่านิโครธพฤกษ์หนึ่งเมื่อทรงยืนอยู่ไม่ต้องทรงน้อมพระกายลงย่อมลูบคลำพระชานุทั้งสองด้วยฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองได้หนึ่งพระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะทั้งสองนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้คือเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมีเครื่องอุปกรณ์น่าปลื้มใจมากมีทรัพย์และข้าวเปลือกมากมีคลังเต็มบริบูรณ์
ถ้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวดเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากทรัพย์ของพระองค์นั้นคือศรัทธาศีลหิริโอตัปปะสุตตะจาคะปัญญาเป็นทรัพย์อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว้พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพระลักษณะเหล่านั้นว่าพระมหาบุรุษเมื่อตรวจดูมหาชนที่ควรสงเคราะห์พิจารณาแล้วสอดส่องแล้วคิดแล้วอย่างทราบว่าบุคคลนี้ควรแก่สักการะนี้ดังนี้แล้วทำกิจพิเศษของบุรุษในบุคคลนั้นๆในการก่อนก็และพระมหาบุรุษทรงยืนตรงไม่ต้องน้อมพระกายลงก็ถูกต้องพระชานุทั้งสองด้วยพระกรทั้งสองได้และมีพระกายเป็นปริมณฑลดังว่าต้นนิโครธที่งอกงามบนแผ่นดินด้วยผลกรรมที่ประพฤติมาดีแล้วยังเป็นส่วนเหลือมนุษย์ทั้งหลายที่มีปัญญาอันละเอียดรู้จักลักษณะเป็นนิมิตมากอย่างทำนายว่าพระราชโอรสนี้เป็นพระดรุณกุมารยังทรงพระเยาว์ย่อมได้เฉพาะซึ่งลักษณะอันคู่ควรแก่คฤหัสถ์มากอย่างกามโภคะอันสมควรแก่คฤหัสถ์เป็นอันมากย่อมมีแก่พระราชกุมารผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินในคารวาสวิสัยนี้ถ้าพระราชกุมารนี้ทรงละกามโภคะทั้งปวงจะทรงได้อนุตตรธรรมอันเป็นทรัพย์อย่างประเสริฐสูงสุดดูกระภิกษุทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนเป็นผู้หวังประโยชน์หวังความเกื้อกูลหวังความผาสุกหวังความเกษมจากโยคะแก่ชนเป็นอันมากด้วยมนสิการว่าทำไฉนชนเหล่านี้พึงเจริญด้วยศรัทธาเจริญด้วยศีลเจริญด้วยสุตตะเจริญด้วยพุทธิเจริญด้วยจาคะเจริญด้วยธรรมเจริญด้วยปัญญาเจริญด้วยทรัพย์และข้าวเปลือกเจริญด้วยนาและสวนเจริญด้วยสัตว์สองเท้าและสัตว์สี่เท้าเจริญด้วยบุตรและภรรยาเจริญด้วยทาสและกรรมกรเจริญด้วยญาติเจริญด้วยมิตรเจริญด้วยพวกพ้องดังนี้ตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทำสั่งสมพอกพูนไพบูนครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะ3ประการนี้คือมีส่วนพระกายข้างหน้าดังว่ากึ่งกายข้างหน้าแห่งราชสีหนึ่งมีระหว่างพระปริสดางเต็มดีหนึ่งมีลำพระศอกลมเสมอกันหนึ่งพระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะ3ประการนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชา
จะได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้คือมีความไม่เสื่อมเป็นธรรมดาคือไม่เสื่อมจากทรัพย์และข้าวเปลือกไม่เสื่อมจากนาและสวนไม่เสื่อมจากสัตว์สองเท้าและสัตว์สี่เท้าไม่เสื่อมจากบุตรและภรรยาไม่เสื่อมจากทาสและกรรมกรไม่เสื่อมจากญาติไม่เสื่อมจากมิตรไม่เสื่อมจากพวกพ้องไม่เสื่อมจากสรรพสมบัติถ้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวดเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือมีความไม่เสื่อมเป็นธรรมดาคือไม่เสื่อมจากศรัทธาไม่เสื่อมจากศีลไม่เสื่อมจากสุตตะไม่เสื่อมจากจาคะไม่เสื่อมจากปัญญาไม่เสื่อมจากสมบัติทั้งปวงพระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว้พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพระลักษณะเหล่านั้นว่าพระมหาบุรุษย่อมปรารถนาความเจริญกับด้วยประชาชนเหล่าอื่นว่าทำฉะไหนพระหูชนพึงไม่เสื่อมจากศรัทธาศีลสุตตะพุทธิจาคะธรรมคุณอันให้ประโยชน์สำเร็จมากทรัพย์ข้าวเปลือกนาสวนบุตรภรรยาสัตว์สองเท้าและสัตว์สี่เท้าญาติมิตรพวกพ้องและภาระวันนะสุขทั้งสองประการดังนี้ทั้งหวังความมั่งมีและความสำเร็จพระมหาบุรุษนั้นมีส่วนพระกายข้างหน้าดำรงอยู่เป็นอันดีดังว่ากึ่งกายข้างหน้าแห่งราชสีและมีพระศอกลมเสมอกันทั้งมีระหว่างพระปฤษดางเต็มดีลักษณะทั้งสามนี้เป็นบุพพนิมิตไม่เสื่อมปรากฏอยู่เพราะกรรมที่พระมหาบุรุษประพฤติดีแล้วทำแล้วในการก่อนพระมหาบุรุษแม้ดำรงอยู่ในขิหิวิสัยย่อมทรงเจริญด้วยข้าวเปลือกทรัพย์บุตรภรรยาสัตว์สองเท้าและสัตว์สี่เท้าถ้าทรงตัดกังวลเสียทรงผนวดย่อมทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณอันประเสริฐมีความไม่เสื่อมเป็นธรรมดาดูกระภิกษุทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือก้อนดินท่อนไม้หรือสัตราตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนธรรมสั่งสมพอกพูนไพบูนครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้คือมีเส้นประสาทสำหรับนำรสอาหารอันเลิศกล่าวคือพระมหาบุรุษนั้นมีเส้นประสาทมีปลายในเบื้องบนประชุมอยู่ที่ลำพระศอสำหรับนำรสอาหารแผ่ซ่านไปสม่ำเสมอทั่วพระกายพระองค์สมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้น
ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้คือมีพระโรคาพาธน้อยมีความลำบากน้อยสมบูรณ์ด้วยพระเตโชธาตุอันยังอาหารให้ย่อยดีไม่เย็นนักไม่ร้อนนักถ้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวดเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือมีพระโรคาพาธน้อยมีความลำบากน้อยสมบูรณ์ด้วยพระเตโชธาตุอันยังอาหารให้ย่อยดีไม่เย็นนักไม่ร้อนนักอันควรแก่พระประธานเป็นปานกลางพระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว้พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพระลักษณะนั้นว่าพระมหาบุรุษไม่เบียดเบียนไม่ยำยีสัตว์ด้วยฝ่ามือด้วยท่อนไม้ด้วยก้อนดินด้วยสัตราด้วยอันให้ตายเองและอันบังคับให้ฆ่าด้วยอันจำจองหรือด้วยอันให้หวาดกลัวเพราะกรรมนั้นนั่นแหละพระมหาบุรุษไปจากมนุษยโลกจึงบันเทิงใจในสุคติทั้งหลายและเพราะทำกรรมมีผลเป็นสุขจึงได้สุขมากและมีเส้นประสาทสำหรับนำรสอาหารเพราะฉะนั้นพวกพราหมณ์ผู้ฉลาดมีปัญญาอันเห็นแจ่มแจ้งจึงทำนายว่าพระราชกุมารนี้จักมีความสุขมากลักษณะนั้นย่อมส่องอัดนั้นสำหรับพระราชกุมารผู้ยังดำรงอยู่ในขี้หิวิสัยหรือผู้ทรงผนวดดูกระภิกษุทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนไม่ถลึงตาดูไม่ค้อนตาดูไม่ชำเลืองตาดูเป็นผู้ตรงมีใจตรงมีใจตรงเป็นปกติแลดูตรงตรงและแลดูพหุชนด้วยปิยจักษุตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทำสั่งสมพอกพูนไพบูนครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะสองประการเหล่านี้คือมีพระเนตรสีดำสนิทหนึ่งมีดวงพระเนตรดังว่าตาแห่งโคหนึ่งพระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะสองประการนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้คือเป็นผู้อันชนเป็นอันมากเห็นแล้วรักเป็นที่รักใคร่พอใจแห่งพราหมณ์และคฤหบดีแห่งชาวนิคมและชาวชนบทแห่งโหราจารย์และมหาอัมมาตย์แห่งกองทหารแห่งนายประตูแห่งอัมมาตย์แห่งบริษัทแห่งพวกเจ้าแห่งเศรษฐีแห่งพระราชกุมารถ้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือน
ผนวดเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือเป็นผู้ที่ชนเป็นอันมากเห็นแล้วรักเป็นที่รักใคร่พอใจแห่งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนาคและคนทันพระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว้พระโบราณกถีระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพระลักษณะเหล่านั้นว่าพระมหาบุรุษไม่ถลึงตาดูไม่ค้อนตาดูไม่ชำเลืองดูเป็นผู้ตรงมีใจตรงเป็นปกติและแลดูพหุชนด้วยปิยจักษุพระองค์เสวยวิบากอันเป็นผลบันเทิงอยู่ในสุคติทั้งหลายมาในโลกนี้มีดวงพระเนตรดังว่าตาแห่งโคและมีพระนัยนาคือพระเนตรมีสีดำสนิทมีการเห็นแจ่มใสพวกมนุษย์ผู้ประกอบในลักษณะศาสตร์มีความละเอียดผู้ฉลาดในลักษณะเป็นนิมิตมีบทมาฉลาดในการตรวจเห็นในตามีสีดำสนิทและดวงตาเป็นดังตาแห่งโคจะชมเชยพระราชกุมารนั้นว่าพระองค์เป็นที่เห็นน่ารักพระมหาบุรุษดำรงอยู่ในขิหิวิสัยเป็นที่เห็นที่น่ารักเป็นที่รักของชนมากก็ถ้าพระองค์ทรงละขิหิวิสัยเป็นพระสมณะย่อมเป็นที่รักของพหุชนและยังชนเป็นอันมากให้สร้างโศกดูกระภิกษุทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนเป็นหัวหน้าของพหุชนในธรรมทั้งหลายฝ่ายกุศลเป็นประธานของพหุชนด้วยกายสุจริตด้วยวจีสุจริตด้วยมโนสุจริตในการบำเพ็ญทานในการสมาทานศีลในการรักษาอุโบสถในความปฏิบัติดีในมารดาในความปฏิบัติดีในบิดาในความปฏิบัติดีในสมณะในความปฏิบัติดีในพราหมณ์ในความเคารพต่อเชตชนในสกุลและในธรรมเป็นอธิกุศลอื่นๆตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทำสั่งสมพอกพูนไพบูนครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้คือมีพระเศียรได้ปริมณฑลดุจดังว่าประดับด้วยอุณหิตพระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้คือเป็นที่คล้อยตามของมหาชนที่เป็นพราหมณ์เป็นคฤหบดีเป็นชาวนิคมเป็นชาวชนบทเป็นโหราจารย์เป็นมหาอำมาตย์เป็นกองทหารเป็นนายประตูเป็นอำมาตย์เป็นบริษัทเป็นเจ้าเป็นเศรษฐีเป็นราชกุมารเ
ถ้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวดเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือเป็นที่คล้อยตามแห่งมหาชนที่เป็นภิกษุเป็นภิกษุณีเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นอสูรเป็นนาคเป็นคนทันพระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว้พระโบราณกถีระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพระลักษณะนั้นว่าพระมหาบุรุษเป็นหัวหน้าในธรรมทั้งหลายที่เป็นสุจริตยินดียิ่งแล้วในธรรมจริยาเป็นที่คล้อยตามของพหุชนเสวยผลแห่งบุญในสวรรค์ทั้งหลายครั้นเสวยผลแห่งสุจริตแล้วมาในโลกนี้ได้ถึงความเป็นผู้มีพระเศียรดุจดังว่าประดับด้วยอุณหิตพวกผู้รู้ที่ทรงจำลักษณะเป็นนิมิตอันปรากฏอยู่ทำนายว่าพระราชกุมารนี้จักเป็นหัวหน้าแห่งพหุชนหมู่ชนที่ช่วยเหลือของพระองค์ในหมู่มนุษย์ในโลกนี้จักมีมากแม้ในเบื้องต้นครั้งนั้นพวกพราหมณ์ก็พยากรณ์แก่พระองค์ว่าพระราชกุมารนี้ถ้าเป็นกษัตริย์จะเป็นใหญ่ในแผ่นดินจะได้ความช่วยเหลือในชนมากโดยแท้ถ้าพระองค์จะทรงผนวดจะปราดเปรื่องมีความชำนาญวิเศษในธรรมทั้งหลายและชนเป็นอันมากจะเป็นผู้ยินดียิ่งในคุณคือความสั่งสอนของพระองค์และจะคล้อยตามดูกระภิกษุทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนละการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดเท็จพูดแต่คำจริงดำรงคำสัตย์มีถ้อยคำเป็นหลักฐานควรเชื่อได้ไม่พูดหลวงโลกตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทำสั่งสมพอกพูนไพบูนครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะสองประการเหล่านี้คือมีโลมชาติขุมละเส้นละเส้นหนึ่งและมีอุณาโลมในระหว่างคิ้วมีสีขาวอ่อนเหมือนปุ๋ยฝ้ายหนึ่งพระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะสองประการนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้คือเป็นที่ประพฤติตามของมหาชนที่เป็นพราหมณ์เป็นคฤหบดีเป็นชาวนิคมเป็นชาวชนบทเป็นโหราจารย์เป็นมหาอัมมาตย์เป็นกองทหารเป็นนายประตูเป็นอัมมาตย์เป็นบริษัทเป็นเจ้าเป็นเศรษฐีเป็นราชกุมารถ้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวดเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจ
จะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือเป็นที่ประพฤติตามของมหาชนที่เป็นภิกษุเป็นภิกษุณีเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นอสูรเป็นนาคเป็นคนทันพระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว้พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพระลักษณะเหล่านั้นว่าในชาติก่อนๆพระมหาบุรุษมีปฏิญญาเป็นสัจจะมีพระวาจาไม่เป็นสองเว้นคำเหลวไหลไม่พูดให้เคลื่อนคลาดต่อใครๆตรัสโดยคำจริงคำแท้คำคงที่มีพระอุณาโลมสีขาวสะอาดอ่อนดีดังปุ๋ยฝ้ายเกิดดีในระหว่างพระขนงและในขุมพระโลมาทั่วไปไม่มีโลมชาติเกิดเป็นสองเส้นมีพระสรีระอันโลมชาติเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งขึ้นสะพรั่งพวกผู้รู้ลักษณะฉลาดในลักษณะเป็นนิมิตที่ปรากฏเป็นจำนวนมากมาประชุมกันแล้วทำนายพระมหาบุรุษว่าพระอุณาโลมตั้งอยู่ดีโดยนิมิตบ่งว่าพระหุชนย่อมประพฤติตามพระมหาบุรุษแม้ดำรงอยู่ในขีหิวิสัยมหาชนก็ประพฤติตามเพราะกรรมที่ทรงทำดีมากในชาติก่อนหมู่ชนย่อมประพฤติตามพระมหาบุรุษผู้ตัดกังวลทรงผนวดเป็นพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐดูกระภิกษุทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนละคำส่อเสียดเว้นขาดจากคำส่อเสียดฟังจากข้างนี้แล้วไม่ไปบอกข้างโน้นเพื่อให้คนหมู่นี้แตกร้าวกันหรือฟังจากข้างโน้นแล้วไม่มาบอกข้างนี้เพื่อให้คนหมู่โน้นแตกร้าวกันสมานคนที่แตกร้าวกันแล้วบ้างส่งเสริมคนที่พร้อมเพรียงกันแล้วบ้างชอบคนผู้พร้อมเพรียงกันยินดีในคนผู้พร้อมเพรียงกันเพลิดเพลินในคนผู้พร้อมเพรียงกันกล่าวแต่คำที่ทำให้คนพร้อมเพรียงกันตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทำสั่งสมพอกพูนไพบูนครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะสองประการเหล่านี้คือมีพระทน40ซี่1มีพระทนไม่ห่าง1พระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะสองประการนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้คือมีบริษัทไม่แตกกันบริษัทของพระองค์ที่ไม่แตกกันเป็นพราหมณ์เป็นคฤหบดีเป็นชาวนิคมเป็นชาวชนบทเป็นโหราจารย์เป็นมหาอำมาตย์เป็นกองทหารเป็นนายประตูเป็นอำมาตย์เป็นบริษัทเป็นเจ้าเป็นเศรษฐีเป็นราชกุมารถ้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวดเป็นบรรพชิต
จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือมีบริษัทไม่แตกบริษัทของพระองค์ที่ไม่แตกกันเป็นภิกษุเป็นภิกษุณีเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นอสูรเป็นนาคเป็นคนทันพระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว้พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพระลักษณะเหล่านั้นว่าพระมหาบุรุษไม่ได้กล่าวแล้วซึ่งวาจาอันส่อเสียดอันทำความแตกแก่พวกที่ดีกันอันทำความวิวาทเป็นเหตุให้ความแตกกันมากไปอันทำกิจอันไม่ควรเป็นเหตุให้ความทะเลาะกันมากไปอันยังความแตกกันให้เกิดแก่พวกที่ดีกันได้กล่าวแล้วซึ่งวาจาดีอันทำความไม่วิวาทกันให้เจริญไปอันยังความติดต่อกันให้เกิดแก่พวกที่แตกกันบรรเทาความทะเลาะของชนมีความสามัคคีกับหมู่ชนยินดีเบิกบานอยู่กับประชุมชนทั้งหลายย่อมเสวยวิบากอันเป็นผลเบิกบานอยู่ในสุคติทั้งหลายมาในโลกนี้ย่อมมีพระทนไม่ห่างเรียบดีและมีพระทน40ซี่เกิดอยู่ในพระโอษฐ์ตั้งอยู่เป็นอย่างดีถ้าพระองค์เป็นกษัตริย์เป็นใหญ่ในแผ่นดินจะมีบริษัทไม่แตกกันหากพระองค์เป็นสมณะจะปราศจากกิเลสปราศจากมลทินบริษัทของพระองค์จะดำเนินตามไม่มีความหวั่นไหวดูกระภิกษุทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนละคำหยาบเว้นขาดจากคำหยาบกล่าวแต่คำที่ไม่มีโทษเพราะหูชวนให้รักจับใจเป็นของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทำสั่งสมพอกพูนไพบูนครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะสองประการเหล่านี้คือมีพระชิวหาใหญ่หนึ่งมีพระสุรเสียงดังว่าเสียงพรหมเมื่อตรัสมีกระแสเหมือนเสียงนกกาละเวกหนึ่งพระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะสองประการนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้คือมีพระวาจาอันพหุชนพึงเชื่อถือพหุชนที่เชื่อถือคำของพระองค์เป็นพราหมณ์เป็นคฤหบดีเป็นชาวนิคมเป็นชาวชนบทเป็นโหราจารย์เป็นมหาอมาตย์เป็นกองทหารเป็นนายประตูเป็นอมาตย์เป็นเจ้าเป็นเศรษฐีเป็นราชกุมารถ้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวดเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคา
คือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือมีพระวาจาอันพหุชนเชื่อถือพหุชนที่เชื่อถือพระวาจาของพระองค์เป็นภิกษุเป็นภิกษุณีเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นอสูรเป็นนาคเป็นคนทันพระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว้พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพระลักษณะเหล่านั้นว่าพระมหาบุรุษไม่ได้กล่าวแล้วซึ่งวาจาหยาบอันทำความด่าความบาดหมางความลำบากใจทำความเจ็บใจเป็นเครื่องย่ำเหยียบแก่พหุชนเป็นคำชั่วร้ายได้กล่าวแล้วซึ่งวาจาอ่อนหวานไพเราะอันมีประโยชน์ดีกล่าววาจาเป็นที่รักแห่งใจอันไปสู่หทัยอันสะดวกแก่โสดเสวยผลแห่งวาจาที่ประพฤติดีและเสวยผลบุญในสวรรค์ทั้งหลายครั้นเสวยผลแห่งกรรมที่ประพฤติดีแล้วมาในโลกนี้ได้ถึงแล้วซึ่งความเป็นผู้มีเสียงดังว่าเสียงแห่งพรหมและมีพระชิวหาไพบูลย์กว้างมีคำที่ตรัสอันพหุชนเชื่อถือผลนี้ย่อมสำเร็จแก่พระองค์แม้เป็นคฤหัสถ์ตรัสอยู่ฉันใดถ้าพระองค์ทรงผนวดเมื่อตรัสคำที่ตรัสดีมากแก่พหุชนคำนั้นพหุชนก็เชื่อถือฉันนั้นโดยแท ดูกระภิกษุทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนละคำเพ้อเจ้อเว้นขาดจากคำเพ้อเจ้อพูดถูกการพูดแต่คำที่เป็นจริงพูดอิงอัตพูดอิงธรรมพูดอิงวินัยพูดแต่คำมีหลักฐานมีที่อ้างมีที่กำหนดประกอบประโยชน์โดยการอันควรตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทำสั่งสมพอกพูนไพบูลย์ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้คือมีพระหนุดังว่าคางราชสีพระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาได้รับผลข้อนี้คือไม่มีใครๆที่เป็นมนุษย์เป็นข้าศึกศัตรูกำจัดได้ถ้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวดเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือไม่มีข้าศึกศัตรูภายในภายนอกคือราคะโทสะโมหะหรือสมณพราหมณ์เทวดามารพรหมใครๆในโลกกำจัดได้พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว้
พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพระลักษณะนั้นว่าพระมหาบุรุษไม่กล่าวคำเพ้อเจ้อไม่กล่าวคำปราศจากหลักฐานมีคลองพระวาจาไม่เหลวไหลทรงบรรเทาเสียซึ่งคำที่ไม่เป็นประโยชน์ตรัสแต่คำที่เป็นประโยชน์และคำที่เป็นสุขแก่พหุชนครั้นทำกรรมนั้นแล้วจุติแล้วจากมนุษยโลกเข้าถึงแล้วซึ่งเทวโลกเสวยวิบากอันเป็นผลแห่งกรรมที่ทำดีแล้วจุติแล้วเวียนมาในโลกนี้ได้แล้วซึ่งความเป็นผู้มีพระหนุดังว่าค้างราชสีที่ประเสริฐกว่าสัตว์สี่เท้าเป็นพระราชาที่เป็นใหญ่กว่ามนุษย์แสนยากที่ใครจะกำจัดพระองค์ได้พระองค์เป็นผู้ใหญ่ยิ่งของมวลมนุษย์มีอนุภาพมากเป็นผู้เสมอด้วยเทวดาผู้ประเสริฐในชั้นไตรทิพย์และเป็นเหมือนพระอินทร์ผู้ประเสริฐกว่าเทวดาเป็นผู้มั่นคงอันคนทันอสูรท้าวสักกะและยักษ์ผู้กล้าไม่กำจัดได้โดยง่ายเลยพระมหาบุรุษเช่นนั้นย่อมเป็นใหญ่ทุกทิศในโลกนี้โดยแท้ดูกระภิกษุทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนละมิจฉาอาชีวะแล้วสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยสัมมาอาชีวะเว้นขาดจากการโกงด้วยตาช่างการโกงด้วยของปลอมและการโกงด้วยเครื่องตวงวัดและการโกงด้วยการรับสินบนการหลอกลวงและตลบตะแลงเว้นขาดจากการตัดการฆ่าการจองจำการตีชิงการปล้นและกันโชคตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทำสั่งสมพอกพูนไพบูลย์ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะสองเหล่านี้คือมีพระทนเสมอกันหนึ่งและมีพระทาถะสีขาวงามหนึ่งพระมหาบุรุษนั้นสมบูรณ์ด้วยลักษณะทั้งสองนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้คือมีบริวารสะอาดบริวารของพระองค์ที่สะอาดนั้นเป็นพราหมณ์และคฤหบดีเป็นชาวนิคมและชาวชนบทเป็นโหราจารย์และมหาอัมมาศเป็นกองทหารเป็นนายประตูเป็นอัมมาศเป็นบริษัทเป็นเจ้าเป็นเศรษฐีเป็นราชกุมารถ้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวดเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือมีบริวารสะอาดบริวารของพระองค์ที่สะอาดนั้นเป็นภิกษุเป็นภิกษุณีเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นอสูรเป็นนาคเป็นคนทันพระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว้พ
พระโบราณกถีระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพระลักษณะเหล่านั้นว่าพระมหาบุรุษนั้นละมิจฉาอาชีวะเสียยังความประพฤติให้เกิดแล้วด้วยสัมมาอาชีวะอันสะอาดอันเป็นไปโดยธรรมละกรรมอันไม่เป็นประโยชน์ประพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์และเป็นสุขแก่พหุชนทำกรรมมีผลดีที่หมู่สัตว์บุรุษผู้มีปัญญาอันละเอียดผู้ฉลาดสรรเสริญแล้วเสวยสุขอยู่ในสวรรค์เป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยสมบัติเป็นที่ยินดีเพลิดเพลินอภิรมย์อยู่เสมอด้วยเท้าสักกะผู้ประเสริฐในชั้นไตรทิพย์จุติจากสวรรค์แล้วได้พบเป็นที่อยู่แห่งมนุษย์ซ้ำยังได้เฉพาะซึ่งพระทนที่เกิดในพระโอษฐ์สำหรับตรัสเรียบเสมอและพระทาถะสีขาวดีหมดจดสะอาดเพราะวิบากอันเป็นผลแห่งกรรมที่ทำดีพวกมนุษย์ผู้ทำนายลักษณะที่มีปัญญาอันละเอียดที่มหาชนยกย่องเป็นจำนวนมากมาประชุมกันแล้วพยากรณ์ว่าพระราชกุมารนี้จะมีหมู่ชนที่สะอาดเป็นบริวารมีพระทนที่เกิดสองหนเสมอและมีพระทาถะมีสีขาวสะอาดงามชนเป็นอันมากที่สะอาดเป็นบริวารของพระมหาบุรุษผู้เป็นพระราชาปกครองแผ่นดินใหญ่นี้ไม่กดขี่บีดเบียนชาวชนบทชนทั้งหลายต่างประพฤติกิจเป็นประโยชน์และเป็นสุขแก่ชนมากถ้าพระองค์ทรงผนวดจะเป็นสมณะปราศจากบาปธรรมมีกิเลสเป็นดั่งธุลีระงับไปมีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วปราศจากความกระวนกระวายและความลำบากจะทรงเห็นโลกนี้และโลกอื่นและบรมธรรมโดยแท้คฤหัสถ์เป็นจำนวนมากและพวกบรรพชิตที่ยังไม่สะอาดจะทำตามพระโอวาทของพระองค์ผู้กำจัดบาปธรรมที่บัณฑิตติเตียนเสียแล้วพระองค์จะเป็นผู้อันบริวารที่สะอาดผู้กำจัดกิเลสเป็นมลทินเป็นดั่งว่าตออันให้โทษห้อมล้อมแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วภิกษุทั้งหลายนั้นชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจบลักขณสูตร